สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กแห่งใหม่บริเวณ4แยกปทุมวันซึ่งหลังจากที่เรามาชมภาพโครงการแบบเต็มๆกันไปแล้วในรายการตอนยาวเมื่อเดือนก่อนล่าสุดโครงการนี้ก็มีความคืบหน้าสำคัญให้ได้เห็นกันอีกแล้วเราก็เลยกลับมาชมกันอีกครั้งว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแค่ไหนนะครับสำหรับตัว Skywalk แห่งนี้ก็ลงทุนโดยบริษัทสยามกลการจำกัดเจ้าของอาคารสยามปทุมวันเฮาส์ตึกออฟฟิศขนาดใหญ่แห่งใหม่ใกล้กับหัวมุมสี่แยกปทุมวันโดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างคือบริษัท Crystal Snowline Air จำกัดที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครครับแนวเส้นทางของโครงการก็จะมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับด้านทิศเหนือของลาน Skywalk เดิมบริเวณสี่แยกปทุมวันแล้วมุ่งหน้าไปตามถนนพญาไทก่อนจะไปเจอกับทางแยกโดยด้านทิศตะวันตกจะเชื่อมเข้าอาคารสยามปทุมวันเฮาส์ส่วนด้านทิศตะวันออกจะเชื่อมกับศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับสำหรับรูปแบบโครงการเนี่ยเขาก็ก่อสร้างเป็นทางเดินยกระดับขนาดกว้าง 4-6 เมตรมีความยาวรวมประมาณ135เมตรตั้งอยู่บนเสาตามแนวเกาะกลางถนนพญาไทโดยช่วงที่พาดเชื่อมระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่กับอาคารสยามปทุมวันเฮาส์จะมีความพิเศษตรงที่มีหลังคาคลุมพร้อมผนังแบบระแนงอยู่ฝั่งหนึ่งด้วยครับซึ่งล่าสุดตรงช่วงนี้ก็มีการติดตั้งผนังที่สูงจากพื้นทางเดินถึงหลังคาทั้งแถบแล้วดูเผินๆเหมือนจะปิดทึบหมดแต่จริงๆก็มีช่องเป็นซี่ๆให้แสงส่องผ่านได้คล้ายๆ Skywalk ข้ามถนนพญาไทของ MBK Center แต่ผนังจะมีแค่ฝั่งเดียวนอกจากนั้นตรงช่วงอื่นๆก็มีการติดตั้งฟาซาดส่วนตกแต่งปิดหุ้มโครงสร้างคานเหล็กของตัว Skywalk ไปจนเกือบจะหมดแล้วด้วยซึ่งตามกำหนดการแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลาคม2567หรือในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ